วันอาทิตย์ที่10กันยายน2566นี้ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมงานเทศในระหว่างพรรษาประจำปีพ.ศ. 2566ณวัดบึงวังยาวหมู่4ตำบลเกิ้งอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามเวลา 8:00 น.ถึง 11:00 น.โดยประมาณติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือร่วมทำบุญในครั้งนี้ได้ที่หลวงพ่อบุญทันอัฏฐกาโมเจ้าอาวาสวัดบึงวังยาวหมายเลขโทรศัพท์089-709-3636ธรรมะบ้านบ้านวัดบึงวังยาวช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพี่น้องพุทธศาสนิกชนรับฟังรายการธรรมสกิดใหญ่ดำเนินรายการและบรรยายธรรมโดยพระอาจารย์บุญท่านอัฏฐกาโมแห่งวัดบึงว่างย่าวตำบลเกิงอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามเพื่อนำธรรมะและขอคิดคติธรรมไปปรับและประยุกต์ใส่ในการดำเนินชีวิตเชิญรับฟังได้แล้วครับนิธรรมะกระนังสิโยใครควรทบทวนเกี่ยวก่อนแล้วจึงทำดีกว่าสุขกายสุขใจนะทุกท่านทุกคนช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ชุ่มฉ่ำเนาะชุ่มฉ่ำฝนไม่ใช่โปรยลงมาฝนเทลงมาฝนเทลงมาก็ทำให้เราเย็นกายได้นะเย็นกายได้แต่ความเย็นของจิตความเย็นของหัวจิตหัวใจเราต้องตามดูนะบางทีกายเย็นแต่ใจไม่เย็นแบบนี้ก็ใช้ไม่ได้นะเย็นจนเฉยก็ใช้ไม่ได้อีกเย็นจนเฉยจนไม่ได้คิดทำอะไรก็คิดไม่ออกนะคิดไม่ออกอันนั้นมึนไปหมดเลยอย่างนี้ก็แบบนี้ก็แย่ต้องปรับปรุงแก้ไขนะเขาเรียกสมองไม่โปร่งสมองขับเคลื่อนไปยากวิธีคิดทีนี้วิธีคิดก็เช่นกันอากาศภายนอกมันจะชุ่มฉ่ำลงด้วยฝนก็ดีชุ่มฉ่ำด้วยวิธีคิดหลายๆสิ่งหลายอย่างวิธีคิดของคนนะนะอย่างเครื่องปรับอากาศก็ดับความร้อนได้อะไรลักษณะหลายๆสิ่งหลายอย่างพัดลมก็ดับความร้อนลงได้ระดับหนึ่งแต่ความคิดของเราความคิดของแต่ละคนที่มันรุ่มร้อนเนี่ยมันที่มันโอ้รุ่มร้อนจนไรเหตุไรผลเนี่ยเราจะทำยังไงแล้วพอถึงว่าก็มีคนที่ปฏิบัติธรรมเข้าใจเรื่องของธรรมเท่านั้นเลยยอมรับธรรมชาติยอมรับความจริงนั่นเองก็มีความสุขระดับหนึ่งเลยอย่าไปฝืนอย่าไปฝืนกับสิ่งที่ไม่ควรฝืนอย่าไปทนกับสิ่งที่ไม่ควรทนใช้ขันติในทางที่มันถูกต้องไม่ใช่ฝนตกไปตากฝนอยู่ทั้งวันเนี่ยก็คงไม่ใช่ใช่ไหมล่ะแล้วก็มีที่หลบที่อะไรอย่างเป็นต้นที่หลบทางใจของเราเนี่ยที่พึ่งพิงทางใจของเราเนี่ยพุทธธรรมสังฆะแล้วทำอะไรก็ช่างอย่าเป็นคนลูกลี้ลูกหล่นอย่าเป็นคนทำตามอารมณ์ตัวเองอย่าเป็นคนไปทำตามความคิดของตัวเองซะทั้งหมดถ้าไปทำตามความคิดซะทั้งหมดบางทีพังเลยนะต้องเข้าใจนะบางเรื่องนี่พังเลยพังเลยพังพินาศเลยหายนะเลยแต่บางสิ่งบางอย่างแล้วมันคิดทบทวนดีแล้วเลยแล้วก็ทำเถอะอย่างที่อ่านการที่จะลงทุนภายนอกนี่ก็เช่นกันมันโลกิยะกับโลกุตระคือทางโลกกับทางธรรม
ถ้าทางโลกเราเข้าใจเรื่องของโลกมันก็ได้มันก็ไปได้ขณะที่เข้าใจเรื่องของโลกก็ต้องเข้าใจอารมณ์ของตัวเองด้วยนะควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้ได้อย่างที่หลวงพ่อเก็บนอนเก็บนี่มาเล่าให้ฟังเป็นภารกิจรอบเช้าพากายไปทำอะไรใจมันบอกได้แหละใจมันสั่งแล้วหลวงพ่อไปที่ตอนเช้านะเมื่อวานนี้หลวงพ่อไปที่บ้านนานกเขียนตำบลหนองหนูอำเภอเมืองมหาสารคามนี่นะตอนเย็นๆหลวงพ่อไปที่อำเภอบ่อระบืออำเภอบ่อระบืออันนี้ไกลหน่อยก็ประมาณถ้าไปกลับก็ประมาณ60กว่าโลเศษๆไปกลับนะอย่างนี้เป็นต้นแล้วนี่สังขารร่างกายทีนี้ตอนที่มันชุ่มฉ่ำเนี่ยมันชุ่มฉ่ำก็ออกอาการทีนี้ออกอาการบ้างเสียงก็จะไม่ปกติบ้างมันก็เป็นผลกระทบทีนี้มันเป็นผลกระทบก่อนเข้ารายการนั่นว่าเนี่ยจำแล้วจำอีกประมาณถ้าเข้ารายการนั้นมันจะจำมาเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็หมายถึงว่าเราต้องทำความเข้าใจว่าสังขารนี่เนาะสังขารเนี่ยมันไปทางไหนมันเป็นไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของเรานะเราอยู่เราดูแลรักษาเฉยไม่ใช่เราบงการในทุกเรื่องไม่ใช่เลยถ้าเรื่องไปถ้ามีกำลังก็ไปได้มีกำลัง20 30โล100โล1,000โลแล้วก็ไปได้ใช่ไหมแต่มีภารกิจอะไรหรือเปล่าอันนี้เราต้องมานั่งทบทวนโอ้ชีวิตเนาะชีวิตของคนเราอุปสรรคปัญหามีทั้งเยอะแยะไปหมดฝนตกมากถ้าฝนตกมากมันก็ไปแพ้กับอาชีพบางอาชีพสมมติว่าเราต้องการตากของให้มันแห้งนะอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าสมมติว่าอีกคนหนึ่งต้องการน้ำทำนาตอนนี้ก็พูดเรื่องแรงอยู่นะต้องเข้าใจนะเรื่องภัยแรงเอาต้องสังเกตนะไม่ใช่ว่าเอาสถานที่เอาที่ตัวเองเป็นตัวชี้วัดฝนก็ตกอยู่แรงที่ไหนโดยภาพรวมตอนนี้สู้กับภัยแรงอย่างนี้เป็นต้นแล้วทำความเข้าใจว่าพื้นแผ่นดินอันนี้มันกว้างใหญ่ไพศาลนะแต่ความคิดที่นี่ความคิดชีวิตของเราบางทีเราก็คิดได้แคบๆนะได้คิดได้แคบๆจริงๆต้องคิดกว้างพอสมควรนะอย่างพ่อแม่เราเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้ามาเนี่ยหลายคนด้วยกันนะก็ถึงได้บอกว่าถึงทีเราบ้างเราเลี้ยงพ่อแม่ได้ไหมนี่เราเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ได้ไหมคือพ่อแม่เราเนี่ยเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าตอนนี้ย้อนกลับไปนะลูกเต่าทั้งหลายคนเป็นสิบสิบอะเป็นสิบสิบก็เลี้ยงโตขึ้นมาแต่ตอนที่เราเนี่ยพ่อแม่เราเลี้ยงไม่ได้มันเพราะอะไรมันเป็นภารกิจนะน้องพ่อเป็นภาระเวลาเราไปมีครอบครัวเราก็ต้องแยกย้ายไปอยู่โน่นอยู่นี่ไปเห็นอยู่เนื้ออยู่ใต้เอาเหมือนกับชีวิตหลวงพ่อนะหลวงพ่อเกิดอีกที่หนึ่งหลวงพ่อก็มาประกอบคุณงามความดีทำคุณงามความดีอยู่ที่หนึ่งแต่อยู่ในพื้นแผ่นดินนั้นนี่แหละไม่ได้แปลกหรอกพื้นแผ่นดินนั้นนี่แหละไม่ได้แปลกเกิดที่หนึ่งก็ไปโตอีกที่หนึ่งไปทำการทำงานอยู่ที่หนึ่งอะไรลักษณะอย่างเงี้ยมันเป็นสัจธรรมของมันที่สุดของมันเกือบทุกคนก็ล่วงไปหล่นไปโดยธรรมชาติเนี่ยล่วงไปหล่นไปก็เหมือนที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังบ่อยๆที่มันก็ตอบปัญหาเนาะคนทุกคนก็โอ้ได้ข่าวว่าได้ข่าวนะได้ยินข่าวว่าเออน้องหลวงพ่อตายเออใช่น้องตายแล้วในลักษณะหลวงพ่อไปทำหน้าที่แล้วงานนั่นน่ะไปเฉพาะหลวงพ่อก็ไม่ใช่หลายคนเลยหลายคนหลายไม้หลายมือหลายความคิดงานนั้นก็ผ่านพ้นไปด้วยดีอย่างนี้เป็นต้น
ถ้าเราไปอ่านเราคนเดียวถ้าไม่มีเรางานไม่เสร็จไม่ใช่จะไปอ่านอย่างนั้นนะงานอะไรก็ช่างหลวงพ่อเปรียบเทียบให้ฟังว่างานนี้มันสำเร็จลุล่วงเพราะเราบางส่วนมันใช่แต่ที่มันสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนั้นตรงนั้นคือหลายคนช่วยกันหลายคนคิดหลายคนทำปีนี้ถ้าพูดถึงตามหลักเรื่องความพัดผ่านมันเยอะเหมือนกันนะเยอะเหมือนกันพูดถึงว่าพระที่อยู่ด้วยก็พัดผ่านจากกันน้องก็ต้องมาพระก็ตายโยมก็ตายถ้าพูดถึงหมาก็ตายอะไรลักษณะอย่างนี้เป็นต้นที่แท้จริงก็มันก็ต้องเจอกับสิ่งเหล่านี้แหละคนที่ยังไม่ตายปวดแข้งปวดขาเจ็บหัวปวดท้องมันก็อยู่เพราะมันอยู่ลักษณะอย่างนี้เราทำใจเป็นไหมล่ะเราเข้าใจตามหลักความจริงไหมล่ะถ้าเราเข้าใจก็ดีไปถ้าไม่เข้าใจก็ยุ่งเลยยอมรับเถอะความจริงแต่ตอนที่มันข่าวมันที่จะไปนะสิ่งที่มันหลอกเราตั้งแต่เกิดตั้งแต่อ้อนแต่ออกก็ความคิดหลอกตัวเองอย่างนี้หลอกตัวเองหลอกจนกระทั่งโง่หัวไม่ขึ้นนะกิเลสตัณหาความชั่วความเลวร้ายทั้งหลายมันหลอกเราเนี่ยหลอกอยู่นั่นแหละมันเล่นงานเรามาตลอดเล่นงานตอนที่เราบอกแข็งแรงอย่างนี้ต้องเข้าใจนะสติปัญญาก็มีอยู่แต่เวลาปัญญามันหดหายไปเนี่ยปัญหาก็มาแล้วมารุมมาตุ้มมาแล้วก็ความพัดผากในทีนี้หลวงพ่อถึงเก็บมาเล่าให้ฟังว่าถามมาหลวงพ่อก็ตอบไปถามหลายเรื่องบางคนก็คุ้นเคยกับหลวงพ่อมาถามหลวงพ่อโครงการบวชไปถึงไหนแล้วหลวงพ่อบอกยังบวชอยู่พรรษานี่ก็บวชอยู่ไม่ใช่ไม่บวชอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็เสร็จแล้วทีนี้เกือบทุกเรื่องกิจกรรมหลวงพ่อตอนนี้มีคนเข้าคุมประพฤติส่งคนมาไหมอันนี้เขาก็ถามมาเหมือนกันวันนี้หลวงพ่อเลยรวมที่ถามมาแล้วพ่อถามมาก็ตอบไปเนาะง่ายๆเลยคือก็ส่งมาเป็นระยะแต่มันไม่มากเหมือนแต่ก่อนมี5คนไม่เกิน10คนหรือประมาณก็มาอยู่อาทิตย์หนึ่งเมื่อก่อนมันอยู่นานเนี่ยบางรุ่นก็อยู่เป็นครึ่งเดือนบางรุ่นก็อยู่เป็นเดือนเมื่อก่อนเยอะก็เลยไปมาก็น้อยลงหลวงพ่อก็ว่ามันก็ดีอีกอย่างได้อย่างเสียอย่างนะคือหมายถึงว่าทุกวันนี้สถานการณ์ไม่ปกติคือโควิดนั่นเองอะโควิดก็เป็นผลกระทบอยู่บ้างถ้ามีมากเหมือนกับแต่ก่อนน้องพ่อมันจะเลี้ยงไหวหรือเปล่าเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นแล้วทีนี้วิธีความคิดในพรรษาเนี่ยก็มีงานเทศในพรรษาหมุนเวียนไปบางวัดก็งดอย่างเมื่อวานนี้ก็งดไปวัดหนึ่งนะไม่ได้จัดที่น้องพ่อเห็นก็งดไป2วัดแล้วไม่มั่นใจว่าที่สุดของมันก็จะงดไปเรื่อยๆหรือเปล่าแล้วสถานการณ์โควิดทีนี้โควิดหลวงพ่ออยู่ได้ไหมหลวงพ่อก็อยู่ได้ยังหายใจอยู่ได้แต่ข้อสำคัญที่ต้องทำความเข้าใจนะแต่หลวงพ่อก็ทำงานอย่างนี้นะบางคนก็ถามว่าหลวงพ่อไล่สดเวลาไหนจริงๆไม่ค่อยเป็นเวลาหรอกแต่เป็นมาตรฐานก็หลวงพ่อก็ไล่สดจากประมาณตีสามนะครับเสร็จแล้วหลวงพ่อก็ไปลงไปสวดมนต์ทำวัดเสร็จแล้วก็ไปบิณฑบาตกลับมาบางทีก็ไปเยี่ยมลูกน้องบ้างเยี่ยมลูกน้องที่เป็นลูกศิษย์ก็ไปเรามีกำลังอยู่แล้วก็แวะไปเหมือนกับแวะไปหาลูกหาเต้านั่นเนี่ยเหมือนกับพ่อแม่ใช่ไหมมีลูกมีเต้ามีสะใภ้อยู่ตรงนั้นมีลูกเขยอยู่ตรงนี้ก็แวะเวียนไปก็คล้ายๆกันนั่นแหละแต่หมายถึงว่าอันนี้คือทางธรรมใช่ไหมทางพระเจ้าพระสงฆ์นักบวชนักพจน์แต่ถ้าชาวบ้านบางทีก็ไปเยี่ยมกันมีโอกาสก็วันก็เป็นอยู่ลักษณะขณะที่เราไปเยี่ยมเราก็ต้องทำใจแล้วทำใจให้เป็นใช่ไหมที่สุดของมันก็พัดพากจากกันไปอย่างพระหลวงพ่อเทพท่านก็ไปล่วงไปหลุนไปเป็นอดีตไปแล้วนะเพ้อแป๊บเดียวไปเผาท่านไปเผาซากเผาศพท่านเนี่ยไปเผาสรีระท่าน
เพิ่มแป๊บเดียวผ่านไปแค่สองเดือนอย่างเงี้ยนั่นเป็นลักษณะผ่านไปเป็นสองเดือนแล้วสองเดือนเสร็จแต่ซ้ำไปถ้าพูดถึงต่ำแล้วเนาะอย่างเงี้ยสองเดือนกว่าเพิ่มแป๊บเดียวใช่ไหมอันนี้ก็เช่นกันทีนี้คนคุ้นเคยคุ้นเคยอันนี้คุ้นเคยจริงๆน่ะก็ตายไปแล้วก็กำหนดเผาวันเสาร์ที่จะถึงเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นแล้วพอเก็บมาเล่าฟังมันได้แง่คิดอะไรก็มีความพัดภาคจากกันเป็นธรรมดาไงเพิ่มแป๊บเดียววันก่อนนี้ยังคุยกันอยู่เลยวันนี้นอนอยู่ในโรงเย็นแล้วอย่างเงี้ยมันแปลกซะที่ไหนแล้วมันก็ไม่ได้แปลกนี่ไม่ได้แปลกมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาเราได้ยินเราสลดสังเวชไหมก็นี่แหละสลดสังเวชปฏิเวชมันเกิดแล้วเราเรียนแต่ปริยัติเราเรียนปริยัติอ่านกอไก่ขอไข่ขอขวดไปรวมกันก็เอ้าอันนั้นปริยัติศึกษามาแล้วแล้วมาปฏิบัติให้มันเกิดปัญญาได้ยินข่าวแล้วก็เป็นปกติธรรมดาก็เหมือนกับหลวงพ่อว่าเข้ารายการนี้มันจะจามไหมเนี่ยจามไอก็เป็นเรื่องปกติแต่ถ้ามันจามไอผิดปกตินั่นคือตัวปัญหามันเกี่ยวกับธาตุขันเราแล้วแหละอย่างนั้นใช่ไหมอย่างเงี้ยแล้วมาทำความเข้าใจมันดูดีดูละเอียดดูอะไรหลวงพ่อถึงว่าหลวงพ่อไม่ค่อยแซงทำดีไม่ได้แซงทำดีไม่ได้แซงพูดดีพูดกับลูกน้องเหมือนกันหลวงพ่อก็ใช้ศัพท์เมืองอุบลมั่งในบ้างนั่นแหละเมืองอุบลพอหลวงพ่อพื้นเพอยู่ตรงนั้นพื้นเพอยู่ตรงนั้นคงไม่มีสำเนียงอ่อนหวานนะอย่างเงี้ยคงไม่ถึงขนาดนั้นใช่ไหมก็เราไม่ต้องไปดัดหรอกหลวงพ่อไม่ต้องดัดธรรมดาทำอะไรเขาเข้าใจตรงคือตรงไปตรงมาเท่านั้นเองแหละพื้นถิ่นอยู่ตรงนั้นพ่อแม่หรือบรรพบุรุษของเราก็พูดอย่างนี้เราก็ไม่อยากจะทิ้งเหมือนกันนะไม่อยากจะทิ้งรูปแบบหลวงพ่อก็ฝังอยู่ในหัวจิตหัวใจอยู่อย่างนั้นก็จริงๆก็ถือว่าโตตรงนั้นเป็นเด็กสัมผัสสัมพันธ์อยู่ตรงนั้นแล้วเสร็จแล้วย้ายที่ย้ายถิ่นไปอยู่โน่นอยู่นี่บ้างเกิดที่เมืองอุบลมาอยู่เมืองมหาสารคามแล้วก่อนที่จะมาอยู่มหาสารคามนี่ไปอยู่ที่ไหนมาบ้างโอ้โหอันนั้นเยอะเลยไม่ขนานนับเลยแทบจะเรียงไม่ถูกลักษณะอย่างนี้แล้วเสร็จแล้วทีนี้โดยพนิสัยทีนี้อันนั้นแหละต้องควรศึกษาหลวงพ่อว่าถ้าเขาทำความเข้าใจแล้วโดยแม่บ้านพ่อบ้านคุณตาคุณยายก็เช่นกันเราต้องทำความเข้าใจแล้วศึกษาอุปนิสัยเสร็จแล้วก็ลงตัวที่ถามไทยมาที่นึกได้หลวงพ่อตอบไปแล้วก็ต้องขอบใจแล้วหลายๆอย่างก็ติชมนะติมันผิดหรือยังไม่ผิดหรอกติแล้วก็ติชมมาบ้างนะอย่างนี้เป็นต้นหลวงพ่อท่านบอกว่ามันก็อยู่ในลักษณะรูปแบบมันเป็นอย่างนี้แหละแล้วก็สัจธรรมความจริงก็เป็นอย่างนี้เนี่ยคนถ้าคุ้นเคยก็ล่วงไปหล่นไปตอนนี้พระที่คุ้นเคยอาพาธอยู่ก็มีอย่างนี้เป็นต้นไม่สบายก็มีจ่อคิวถ้าพูดถึงภาษาง่ายๆนะแล้วจ่อคิวแล้วก็จ่อคิวไปทำใจคนอยู่ก็ต้องทำใจถ้าเผื่อใครล่วงหล่นไปก่อนแล้วก็ทำหน้าที่ของเราแล้วสนายก็เท่านั้นเด็กเท่านั้นเด็กเหมือนกับที่หลวงพ่อว่างานประจำหลวงพ่อมีอยู่ในพรรษาเป็นต้นงานจอนมาจอนเมื่อวานก็มีพระรุ่นน้องท่านโทรมาจากนู่นจากเมืองเชียงยืนนั่นจากอำเภอเชียงยืนแต่ก็ไม่ถือว่าไกลอย่างนี้เป็นต้นว่าคุ้นเคยท่านนิมนต์หลวงพ่อเออรับปากท่านบอกไม่มั่นใจว่าท่านพูดผิดหรือเปล่าพรุ่งนี้ท่านบอกโทรมาเมื่อวานหลวงพ่อเลยขอไปวันพระได้ไหมแต่ตอนเย็นๆหลวงพ่อบอกอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็ต้องทำความเข้าใจว่าสื่อนี่นะเครื่องไม้เครื่องมือมันทันสมัยทันสมัยไม่ต้องพูดหูทิพย์ตาทิพย์ที่โดยยานโดยอะไรอันนี้แหละหูทิพย์ต
ยู่คนละมุมก็คุยกันได้ถ้ามันจำเป็นเราก็ระงับได้เราก็เลื่อนได้เลื่อนได้เปลี่ยนเวลาเราบริหารตัวเองไม่ใช่ไปแล้วบริหารเวลาทีนี้เวลาเราจะไปบริหารได้ยังไงเราไปจ้างให้มันไม่ต้องสว่างได้ไหมเนี่ย6 โมง7 โมงเช้าไม่ต้องสว่างเอาเงินไปจ้างได้ไหมไม่ได้ก็ทำหน้าที่เขาอยู่ตรงนั้นแต่เราต่างหากเรื่องต้องบริหารจัดการตัวเองให้เข้ากับเวลาใช้เวลามีคุณค่าที่สุดอย่างนี้เป็นต้นแต่ใช้เวลาแล้วก็ทำตัวเองให้เป็นภาระกับสังคมเป็นภาระกับคนอื่นที่สุดของมันอย่าใช้ตัวเองเนี่ยไปทำความชั่วอย่าให้หัวจิตหัวใจบังคับไปทำความชั่วถ้ามันชวนทำคุณงามความดีก็ส่งเสริมมันเถอะอย่างเงี้ยจริงๆมันไม่เกี่ยวกับวันกับเวลาถ้าพูดถึงตามหลักไม่ต้องไปบริหารเวลาบริหารตัวเองให้เข้ากับการกับงานกับหน้าที่ท่านเองทั่วๆไปโดยราชการใช่ไหม8 โมงไปทำงานบ่าย 3 โมง15 นาฬิกา3 โมง4 โมงเย็นก็เลิกเนี่ยลักษณะคือเราบอกจะรอก่อนเวลารอก่อนบางทีมันติดขัดใช่ไหมเมื่อวานน้องพ่อเดินทางไปมันช่วงเวลาชั่วโมงเร่งด่วนพอดีนะอันนี้คือเล่าให้ฟังว่ารถติดชั่วโมงเร่งด่วนเนาะหลวงพ่อออกจากวัดแล้วไปพูดถึงชั่วโมงเร่งด่วนที่เขาบอกรถติดอ่ะไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกวันธรรมดาคนไปทำงานนะไปทำงานแลกเงินขวักไขว่กันคนใต้ก็ไปทางเหนือบางคนเหนือก็ไปทางทิศตะวันออกบางอะไรบางไปมารถแน่นเลยหนึ่งเมืองมหาสารคามแต่ชั่วโมงเร่งด่วนนะแล้วก็ตอนเย็นก็เหมือนกันเราก็ต้องทำความเข้าใจไม่ใช่ว่าทำไมมันไปไม่ได้ไม่ใช่เราต้องทำความเข้าใจอย่างนี้ที่สุดของมันขอให้มันลงตัวงานการที่เราทำอยู่เนี่ยงานประจำที่สุดของมันเราทำใจไปถึงนู้นเราจะอยู่อย่างนี้ตลอดไปไม่ใช่เก้าอี้ตรงนี้เราต้องจองเราต้องนั่งตลอดไปไม่ใช่หน้าที่การงานอยู่ตรงนี้บางทีก็สวมหัวโขนให้นะเนาะสวมหัวโขนให้เป็นหัวหน้าเขาแต่เป็นหัวหน้าที่ดีได้ไหมล่ะเป็นหัวหน้าที่มีคุณธรรมไหมล่ะหัวหน้าที่มีคุณสมบัติไหมล่ะหรือเข้าใจว่าตัวเองเป็นหัวหน้าแล้วโอ้ยมานั่งบนตังนั่งก็แล้วเก้าอี้แล้วก็ใหญ่ซะเกินเลือกเกินถ้าใหญ่กว่าเก้าอี้ก็เสร็จแล้วใช่ไหมใหญ่กว่าที่นั่งตัวเองนะยุ่งเลยความคิดมันก็เป็นไปได้ทั้งนั้นแต่ถ้าพูดถึงตามหลักมันก็เป็นลักษณะอย่างนี้แต่ข้อสังเกตเรารู้ไหมล่ะก่อนที่เรามานั่งอยู่ตรงนี้ตั้งตรงนี้เก้าอี้ตรงนี้ตำแหน่งตรงนี้คนอื่นนั่งมาก่อนแล้วเราก็มานั่งช่วงระยะหนึ่งทีแล้วก็ไปไม่ใช่นอนอยู่ตรงนั้นนะไม่ใช่นอนตรงนั้นอยู่กับหน้าที่ตรงนั้นตลอดก็ไม่ใช่วันใดมันถึงก็เกษียณอย่างนี้แล้วทำความเข้าใจอย่างนี้ทำความเข้าใจก็นั่นคือรูปแบบของธรรมะรูปแบบของความจริงใช่ไหมความจริงเราจะไปบอกอ้อนวอนโอ้โหไหว้วอนบอกเวลารอก่อนเถอะเวลารอก่อนเถอะจะเพิ่งไปเลยมีอะไรดึงฉุดไว้ได้ล่ะการเวลาไม่คอยท่าไงแต่เราอย่าไปประมาทกับชีวิตของตัวเองเนาะอย่าไปประมาททำอะไรมีใช้เวลามีคุณค่าที่สุดทำยังไงทำความเข้าใจมันชัดเจนหลวงพ่อจะคิดอยู่เสมอนะว่าวิธีการการทำจนกระทั่งมาคิดแล้วทำไมคนอยู่ด้วยกันมันไม่ถึงธรรมเลยที่สุดของมันบอกหึงหวงอะไรฆ่าจะอย่างนั้นแหละฆ่าอย่างทรมานได้เส้นไปนะ
บางคนก็ฆ่าเขาฆ่าเขาคนที่เรารักไปฆ่าคนที่เราบอกรักรักที่สุดนั่นแหละฆ่าเขาเสร็จแล้วก็ฆ่าตัวเองบางทีตายไปด้วยกันแต่บางทีไม่ใช่แค้นมันแค้นอยู่ด้วยกันแค้นหลวงพ่อมันสะสมตั้งแต่เริ่มต้นยังสะสมแต่ความของไม่ดีทำไมไม่แยกแยะบ้างคนที่อยู่ด้วยกันน่ะคุณงามความดีทำไมแยกแยะบ้างไปรวมรวมแต่ไปเห็นแต่สิ่งที่ไม่ดีมันสะสมกองเป็นภูเขาเรากาเลยกองในหัวจิตหัวใจนั่นแหละมันไม่ได้กันกองด้วยเหตุผลนะกองเหมือนกับกองหินกองทรายเนี่ยยังเป็นประโยชน์อยู่ใช่ไหมแต่ถ้าสมมติความคิดของเรามันทับถมหัวจิตหัวใจคนนี้ไม่ดีเลยไปหาคนใหม่กะว่าคนใหม่จะดีกว่าคนนี้ยุ่งเลยทีนี้ตัวเลือกมันเยอะเลยทีนี้ตัวเลือกมันเยอะเสร็จเลยทีนี้มันก็มีปัญหาอยู่ล่ำไปเนี่ยตัวเลือกมันเยอะไงคนหาที่เกาะทีนี้มันก็มีตั้งนานแล้วนี่เกาะใช่ไหมเกาะพระป๋าเกาะเปเกาะอะไรคนผู้เบาเปผู้เบาเปป๋าพระป๋าเปเขาเรียกว่าเปความหมายคือหมายถึงว่านี่แหละหลวงพ่อท่านว่าโอ้ถ้าพูดถึงตามหลักมีที่ไหนในโลกอันนี้มีมหาสมุทรมีห้วยหนองคลองบึงที่ไหนน่ะมันอิ่มด้วยตัณหาน่ะนาทีเขาบอกนาทีแม่น้ำตัณหายิ่งกว่านาทีตัณหามากกว่ายิ่งกว่าก็มันถึงได้เป็นอยู่อย่างนี้ไงตัณหาแม่น้ำนาทีไม่รู้เทียบแล้วไม่รู้กี่ถ้าพูดถึงตามหลักถ้ามันเป็นนั่นก็ไม่รู้บรรทุกรถได้มองหลวงพ่อผลิตมันเท่าไหร่ก็เต็มคันรถนั่นแหละถ้าเราไม่ย่อยสลายใช่ไหมของมันหนักยังแบ่งไปได้ใช่ไหมของมันหนักวัตถุบางสิ่งบางอย่างตัดเป็นท่อนทำเป็นชิ้นบรรทุกไปแต่ด้วยตัณหาไปทั้งท่อนเลยนี่ไปทั้งหมดเลยที่สุดของมันไม่ลงตัวทีนี้เวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยมันน้ำหนักเราก็ลดใช่ไหมลดลงไปเลยลดลงน้ำหนักลดลงแต่น้ำหนักแห่งคุณงามความดีในหัวจิตหัวใจเนี่ยพอได้ไหมล่ะเป็นไปได้ไหมอย่างสัตว์โลกอะที่อยู่อย่างเงี้ยที่อยู่ด้วยกันเมื่อวานน้องพ่อไปยังเห็นหนึ่งตัวหนึ่งอยู่แยกใหญ่เลยนะพูดถึงว่าคนมีน้ำใจก็ตาเขาเห็นเขาก็ไม่ไปเหยียบไปชนเขาหรอกแต่นี้เขาก็รอดมาได้น้องพ่อไปธุระกลับมาถ้าเผื่อเจอมันไปข้ามไปข้ามมาวกไปวนมาก็ไม่ได้ตกใจนะไม่ได้ถึงขนาดตกใจคนเราก็เช่นกันนะถ้าทำแบบวิธีการไร้สติอัปปัญญาเนี่ยมีโอกาสพลาดทั้งนั้นก้าวพลาดอ่านการไม่เป็นมันไม่รู้หลักความจริงให้บอกว่าถ้าไม่มีเรางานนี้ก็ไม่เสร็จถ้าพูดอย่างนี้ยุ่งเลยนะยุ่งเลยถ้ามีเขาบอกว่าเป็นหัวหน้าเขาเนี่ยมันเสร็จเพราะเราจริงๆหรือเปล่ามันไม่จริงนะเสร็จพอลูกน้องแต่เอื้อต่อกันถึงเอื้อต่อกันไงเราเป็นหัวหน้าเราก็ต้องมีน้ำใจเราต้องมีใจไม่ใช่แบบโอ้ยข้าเก่งอยู่คนเดียวข้าดีอยู่คนเดียวโอ้ยอย่างนี้ยุ่งเลยแต่หลายๆคนเกิดขึ้นมาก็ใช้ชีวิตทำชีวิตให้มีคุณค่าอย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทำตัวแบบมีคุณค่าการกระทำมันบอกเลยบอกชัดเจนแต่บางคนทำไมไปเป็นคนพาลแล้วทำไมบางคนเป็นโจรแล้วอะไรลักษณะเราก็ต้องนึกได้แล้วทำไมเป็นอย่างนี้บอกนานาจิตตังถ้าในโลกอันนี้ไม่มีดีมีชั่วถ้ามีแต่ดีทั้งหมดได้เป็นใครจะมานั่งสอนใครเนี่ยก็มันดีแล้วนี่ดีถูกต้องด้วยเลยด้วยมันก็มีดีมีชั่วคนเข้าใจน้อยคนเข้าใจมากนี่แหละสาเหตุที่เรามาแนะชี้แนะอยู่ตรงนี้ใครควรทบทวนก่อนแล้วจึงทำดีกว่าแล้วทุกวันเนี่ยมีลาภเสริมลาภมียศเสริมยศแล้วอีกอย่างก็หมายถึงว่าเราเคยคิดบ้างไหมล่ะว่าโท
ทษน้อยชีวิตชีวิตมันขับเคลื่อนไปไหนนะเราพอทำความเข้าใจได้ไหมล่ะถ้าเราทำความเข้าใจได้มันก็ไปขับเคลื่อนของมันไปแต่ไม่ถึงมันขับเคลื่อนบางทีถ้าเราบรรทุกหนักมันก็หนักหน่อยนะมันก็หนักหน่อยหนักหน่อยถ้ายิ่งกำลังเราถดถอยไปแบกหนักเหมือนเดิมก็ไม่ได้ไปค้นหนักเท่าเดิมก็ไม่ได้บางทีก็ท้อแท้อ่อนแอพละกำลังถดมันหดมันถดมันถอยไปหมดเลยอย่างเงี้ยคนทุกคนทีนี้เกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาช่วงระยะมันพุ่งขึ้นมาเหมือนกับบ้องไฟพุ่งขึ้นไปมันจะลงไหมเนี่ยลงก็คนเราก็เช่นกันชีวิตแต่เราทำขณะที่เราพุ่งขึ้นไปหรือกำลังลงมาเนี่ยเราทำตัวมีคุณค่าไหมเท่านั้นเองเราทำตัวมีคุณค่าไหมนะหมุนไปเวียนมาหมุนไปเวียนมาที่สุดของมันขึ้นไปแล้วก็ลงก็เหมือนหลวงพ่อบอกว่าชีวิตของเราเนาะมันพุ่งขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วก็ลงแต่ทั้งขึ้นทั้งลงมีคุณค่าไหมล่ะมีคุณค่าไหมมันก็มีดีมีชั่วมีโลกมีธรรมอยู่อย่างลักษณะคติทั้งโลกคติทั้งธรรมถ้าขาดธรรมก็ยุ่งเลยขาดทุนธรรมขาดธรรมะก็ยุ่งเลยในหัวจิตหัวใจเนี่ยขาดธรรมยุ่งเลยนะแย่เลยอันนี้ก็เช่นกันเนาะหลวงพ่อว่าหากว่าชีวิตนี้หากว่าชีวิตนี้เราก็ต้องตั้งเป้าไว้แล้วไปถามเด็กเห็นไหมบางคนอยากเป็นทหารอยากเป็นตำรวจโตขึ้นมาตัวนั้นเป็นหมออย่างนี้เป็นต้นเป็นหมอแต่ที่จริงที่เขาคิดไว้นะตอนนี้เนี่ยแล้วโตขึ้นมาได้เป็นทุกคนไหมก็ไม่ใช่ไม่ใช่เลยก็ผลผลิตออกมาเยอะไงปริญญาทุกวันนี้เมื่อก่อนจบป.2 นี่ก็โอ้ยนึกว่าไม่ใช่ธรรมดาจบป.3 จบป.4 ก็ไม่ใช่ธรรมดาใช่ไหมทีนี้จบม.ปลายจบเพิ่มขึ้นมาเรื่อยแต่การกระทำมันพัฒนาไหมล่ะหมายถึงว่าแต่ตัวบุคคลนั้นนะการศึกษาทำให้คนฉลาดทำการศึกษาทำให้คนฉลาดผลิตออกมาเปลี่ยนแต่ละปีรับปริญญาไม่รู้เท่าไหร่แล้วทีนี้การกระทำมันเหมาะมันควรกับการศึกที่เราศึกษามาไหมการศึกษาคงไม่มีตำราที่ไหนสอนให้คนไปปล้นไปจี้ไปหลอกไปลวงไปต้มไปตุนแต่ถ้ามันไปทำไมไปนู่นเลยบางทีเรียนจบมาไปรับจ้างต้มตุนน่ะนะจริงๆน่ะจบอะไรมานะไปรับจ้างต้มตุ๋นเขาเรียกว่าคอเซ็นเตอร์ก็ดีแล้วก็ดีสายงานบางสิ่งบางอย่างก็ต้องใช้อยู่ขณะที่ใช้ในใช้ผิดหรือใช้ถูกเท่านั้นเองบางทีใช้ผิดก็ยังดันทำอยู่นั่นแหละแล้วทีนี้ที่สุดของมันนะบางคนก็พลิกผันในชีวิตพลิกผันไปหมดเลยมันหากินยากเย็นเหลือเกินก็ไปขนยาบ้าไปรับจ้างขนนะเขาให้เท่านี้เขาให้เท่านี้อย่างนี้เป็นต้นโอ้หลวงพ่อทั้งวันนี้เนี่ยโลกเราเนี่ยทางโลกกับทางธรรมการกระทำของคนต่างหากโลกกับธรรมเนี่ยมันก็อาศัยกันพึ่งพาซึ่งกันและกันแต่การกระทำของคนทำไมมันต่างกันอย่างนี้การกระทำของคนคนละขั้วเลยชั่วกับดีมันอยู่ที่นี่นะไม่ใช่ไม่อยู่เลยบนพื้นฟ้าบนพื้นแผ่นดินอะไรหรอกมันคือการกระทำนี่แหละผู้นำก็เป็นผู้นำที่ดีมีคุณสมบัติเป็นพ่อก็เป็นพ่อที่ดีเป็นแม่ก็เป็นแม่ที่ดีบางทีบางคนมันทุ่มเทไปเต็มที่เลยทุ่มไปเต็มที่เทไปเต็มที่จนหมดเลยในกระปุกออมสินก็ยังในกระปุกก็ต้องทุบไปลงไปขณะที่ลงไปนั้นก็หวังมาได้อยากได้กำไรมันได้อยากได้กำไรเนี่ยเอาไปลงทุนใช่ไหมทีนี้หดหายไปหมดเลยหลวงพ่อท่านว่าโอ้ทำไมกระบวนการต้มทุนนี่ทำไม
ปีหนึ่งเป็นหลักพันล้านไม่ใช่ถึงปีเลยซ้ำไปมากกว่าเนี่ยคนทำไมไปประกอบสมาชีพอย่างเยอะแยะเหลือเกินแล้วคนหลงกลเนี่ยก็จริงๆมันก็จากความโลภนี่แหละจากความโลภมันก็เขาบอกไปทำงานเมืองนอกเงินเดือน80,000เงินเดือน120,000อย่างเป็นต้นเนี่ยเงินเดือนฟังแล้วก็ตาโตแล้วใช่ไหมตาโตแล้วแต่เราไม่ได้คิดไงเราคิดว่าเราต้องโดนไว้เนี่ยมันก็ว่าตอนนี้เราอยู่ตรงนี้มันไม่ดีเท่าไหร่เราอยากจะย้ายที่ไปข้างหน้าน่าจะดีกว่าอย่างเงี้ยระวังมันหลงความคิดตัวเองไปข้างหน้าเถอะเผื่อมันลำบากยิ่งกว่านี้จะทำยังไงเนี่ยเราก็ต้องตรวจตาก่อนเราต้องสำรวจตัวเราต้องไต่ตองต้องใกล้ควรก่อนค่อยย้ายอะไรสักหน่อยแต่ทีนี้น้องพ่อเห็นนะเนาะอยู่บ้านอยู่มาดีๆอยู่มาดีๆก็เป็นมิตรที่ดีเป็นเพื่อนที่ดีในคนข้างบ้านแต่บ้านนั้นมันเขาย้ายหนีเขาย้ายขนของไปด้วยทั้งที่บ้านเช่านะเช่าขนของก็หนีหมดเลยเนี่ยอยู่ทางเมืองใหญ่เมืองโคราชเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วเสร็จแล้วทีนี้เจ้าของบ้านเข้ามาจริงๆนั่นอ่ะของหายไปหมดเลยคนข้างบ้านก็รู้เห็นอยู่คนมารับจ้างขนก็ไม่ธรรมดาเขารู้อยู่แต่เขาเข้าใจว่าย้ายบ้านไงเขาเข้าใจว่าย้ายบ้านเห็นบางทีเผลอๆก็ไปช่วยเดือดซ้ำไปใช่ไหมล่ะไปช่วยเดือดซ้ำไปจะย้ายบ้านเจ้าของบ้านมาจริงๆเจ้าของบ้านที่เขามีกรรมสิทธิ์เขามีกรรมสิทธิ์ครอบครองเข้ามาบ้านโล่งหมดเลยแล้วอย่างนี้จะตามไม่ได้เหรอตามได้สิอย่างนี้ตามได้เลยขนหนีหมดเลยขนหมดเลยขนของในบ้านนั่นนะดีไม่ย้ายบ้านไปด้วยอันนี้คือหลวงพ่อว่าเอาส่วนไหนมาคิดเนาะหลวงพ่อว่าบ้านคือบ้านเช่านะบางทีเขาให้อยู่อาศัยเขาให้อยู่อาศัยคือหมายถึงว่าไม่ได้เช่าหรือซ้ำไปมีคนอยู่ก็ดูแลจะได้สะอาดสะอ้านดูแลนะทุกวันนี้มีทำไมกระทั่งว่าหลายครั้งหลายคราเวลาไปดูแล้วขยะเต็มไปหมดเลยทิ้งขยะเอาไว้ค้างค่าเช่าด้วยไม่ได้จ่ายค่าหอค่านะอย่างนี้เป็นต้นโอ้โหทำไมมันเยอะแยะอย่างนี้คนทำไมเป็นลักษณะอย่างนี้แล้วทำไปแล้วได้อะไรเราทำดีอยู่ตรงนี้เขาจะพูดในแง่ที่ดีในส่วนที่ดีใช่ไหมถ้าเขารู้ประวัติใช่ไหมมันเสียประวัติใช่ไหมมันเสียประวัตินี่เดี๋ยวหลวงพ่อถึงว่าเออก็บางทีก็ไม่รู้คิดอะไรอยู่แล้วทำอะไรอยู่ถ้าหลวงพ่อถ้าเป็นชิ้นเป็นอันจริงๆนะก็ถ้าไม่เก็บขยะเห็นต้นมีขยะไม่เก็บขยะหลวงพ่อว่าโอ้คิดเถอะเราต้องเป็นคนสะอาดสะอ้านเอาลองดูดิถ้าอยู่บ้านเราไม่รักษาเราไม่ดูแลมีบ้านนะแม้แต่สังขารร่างกายของเราเต็มไปด้วยขี้หูขี้ตาถ้าไม่ล้างลองดูดิผมเผ่ารุงรังไปหมดแต่ทีนี้มันไปแต่งเกินงามมาทีนี้มันแต่งเกินไปสิ้นเปลืองโดยไร้เขาเรียกว่าไร้สาระนะไร้สาระไปเติมไปเสริมมันมากเกินไปถ้าพูดถึงนักบวชนักพรตที่นี่โกนผมทิ้งโกนคิ้วได้ซ้ำไปท่านก็สอนมาว่าตัดเล็บทำความสะอาดไม่ใช่ว่านักบวชไม่มีอนามัยนะไม่มีสุขอนามัยไม่ใช่นะมันใช่ถ้าง่ายๆคำสอนสั่งสอนเนี่ยจะบอกว่านักบวชขี้เกียจมันจะมันนักบวชถ้านักบวชจริงๆคงไม่ขี้เกียจหรอกน้องพ่อว่าถ้าใฝ่ธรรมนะเนาะถ้าใฝ่ธรรมใฝ่คุณงามความดีคงไม่ขี้เกียจหรอกน้องพ่อว่าน่าจะเป็นคนขยันด้วยซ้ำไปขยันเป็นเอกนะไม่ใช่เป็นโทนะเลยไปนู่นเลยถ้าสมมติเราเรียนจบที่นี่ผลิตออกมาตั้งเยอะแยะไปหมดนักศึกษาปริญญาเรียนจบแล้วปริญญามันตั้งเยอะแยะไปหมดหลวงพ่อไม่ได้ไปต้านการศึกษานะแต่อุปนิสัยเราเปลี่ยนไหมนะไม่เปลี่ยนมันไม่เปลี่ยนแม้แต่บางคนนะบางคนมันนั่นอ่ะ
เขามีอะไรรู้ไหมเขาบอกไปขอบใจกันตอนที่ว่าดีเนาะที่ให้ลอกเขาเรียกว่าลอกการบ้านอย่างนี้เป็นต้นอย่างเงี้ยหลวงพ่อว่ามันก็ไม่ซื่อสัตย์มันไม่ใช่ความรู้เต็มหัวอกหัวใจเต็มสมองของเราไม่ใช่ด้วยความสามารถไปลอกมาจากคนอื่นหลวงพ่อถึงไม่ค่อยชอบไงมันไม่ใช่ความรู้จริงๆจากตัวเองหลวงพ่อถึงบอกว่าเข้าห้องเรียนก็ไม่อยากจะเข้าแล้วไปโรงเรียนก็ไม่อยากจะไปเข้าห้องเรียนไหนตั้งใจเรียนที่ไหนแล้วก็ไม่ใช่ไม่ได้ตั้งใจเรียนมันถึงมีเรื่องเล่าให้ฟังอยู่หลายๆเรื่องหลายๆอย่างลาจนหมดข้ออ้างครับบอกไปงานศพคนนั้นไปงานศพคนนี้ไปเวียนที่เขาซ้ำๆเลยพ่อผมตายเอาลายเขานี่ก็พ่อตายอีกแล้วมันจะยุ่งไหมอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับเวลาพระไปจะไม่ทันสวดมนต์อันนี้พอได้นะแต่พูดเพ้อเผลอจะไม่ทันเพลงถ้าพูดก่อนเพลงมันพอได้อยู่แต่ตอนเย็นๆน่ะทีตอนเย็นเผลอปากไปนะขาดสติเจ้าหน้าที่ถามหลวงพ่อรีบไปไหนโอ้ไปสวดมนต์สวดมนต์เย็นก็ยังพอฟังอยู่แต่เผลอไปซะอย่างงี้ไม่ทันเพลงกลัวไม่ทันเพลงนะเพลงวันไหนครับหลวงพ่ออย่างนี้เป็นต้นในเมื่อในสังคมในโลกอันนี้ก็ต้องมีกฎกติกาใช่ไหมมันอันตรายใช้ถนนร่วมกันคนระวังว่าไม่ระวังบ้างอันนี้ก็แย่แย่เลยแล้วเมาทีนี้เมาแล้วขับอันนี้ยุ่งเลยอันตรายที่สุดของมันก็ทรัพย์สินเงินทองชีวิตด้วยทีนี้ชีวิตด้วยเพราะคนเมาคนเดียวนี่แหละคำว่าเมาเนี่ยมันจะได้ประโยชน์อะไรมากมายนั่งนานมันไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยบางทีก็นั่งอยู่ด้วยกันบางทีก็ตีกันด่ากันฆ่ากันตายซะอย่างนั้นแหละอย่างเงี้ยหลวงพ่อถึงว่าทำนองคลองธรรมคลองธรรมก็มีอยู่นะคลองธรรมก็มีอยู่แล้วมันตรงกันข้ามกันที่ไม่มีธรรมมันเพราะอะไรขาดสติอยู่ไปอยู่มาก็โอ้อย่างที่หลวงพ่อพูดบ่อยว่าแปลงสินทรัพย์ให้เป็นทุนก็ทำจริงๆนี่แหละทำไปทำมาหมดเลยทีนี้หมดเลยแปลงสินทรัพย์ให้เป็นทุนมันไปต่อไม่ได้ไงเพราะแปลงให้เป็นทุนบางผลกำไรนั่นแหละแต่มันไม่ใช่มันไม่ได้อย่างที่เราหวังสร้างขึ้นมามีลูกมีเต้ามีลูกมีเต้าเสร็จแล้วทีนี้ลูกเต้าเกิดขึ้นมาก็มาผ่านซะเพราะกรรมคือการกระทำไงเราทำมาตกทอดมาเรื่อยสร้างกรรมไม่ดีนะมันก็ให้ผลมาเรื่อยแต่สร้างกรรมดีทีนี้เป็นส่วนบุญส่วนกุศลมันก็ให้ผลมาเรื่อยก็อยู่ได้ใช่ไหมนะแต่บางคนไม่ใช่ทำแต่ความชั่วแต่อยากได้ดีคงไม่ใช่นะหลวงพ่อมันก็ขัดจากหลักความจริงเท่านั้นแหละขัดจากหลักความจริงความจริงมันเป็นอย่างนี้ความจริงมันเป็นเฉกเช่นนี้ความจริงย่อมจะเป็นความจริงอยู่เสมอไปความสัตย์ก็เช่นกันตรงไปตรงมาตรงไปตรงมาซื่อสัตย์ถ้าไม่ซื่อสัตย์กับตัวเองแล้วไปซื่อสัตย์กับคนอื่นมันจะใช่ไหมเนี่ยตัวเองยังหลอกตัวเองได้แล้วพ่อแม่จะเหลือหรอลักษณะไหนคนผู้มีพระคุณมันจะเหลือเปล่าก็ไม่เหลือหลอกไปเรื่อยหลอกไม่ถึงขนาดเป็นพิษเป็นภัยหรอกแต่ถ้าหลอกต้มตุ๋นเนี่ยที่ได้ปีหนึ่งเดือนหนึ่งได้เป็นพันล้านหนึ่งเป็นต้นอันนั้นต่างหากแล้วสร้างความเดือดร้อนก็สิ่งเหล่านี้มันไหลไปกับสิ่งเหล่านี้ขณะที่มันเกิดความโลภขึ้นมาเนี่ยความโลภเป็นภัยอันมหันต์เลยนะต้องเข้าใจนะความโกรธก็มหันต์แต่ทุกข์เหมือนกันทุกข์เลยแหละความโกรธควบคุมตัวเองไม่ได้ความหลงเดี๋ยวนี้หลงงมงาย
ขาว่ามาก็ว่าไปตามเขาไปนะลงทุนไปกับเขานะน้องพ่อถามมีโยมไปไหนมาไปสถานที่ดังๆเลยนะไปสถานที่ดังๆเลยนะไปขอหวยมาหายนะแล้วหายนะปากทางแห่งความเสื่อมเนาะต้องทำความปากทางแห่งความเสื่อมเลยนะมันไม่ใช่ธรรมดาก็คนไปที่นั่นมันเยอะหลายๆคนก็มีโอกาสคนสมหวังบ้างผิดหวังนะเยอะกว่าคนสมหวังอย่างนี้เป็นต้นเราต้องมานั่งทบทวนเรื่องกับทุกเรื่องเนาะหลวงพ่อฝากไปเนี่ยคิดอย่างงมงายนะมีคุณงามความดีเป็นที่พึ่งเป็นสรณะความชั่วเป็นที่พึ่งที่เป็นที่สรณะที่พึ่งของเราไม่ได้หรอกวันนี้หลวงพ่อลาไปก่อนเนาะขอให้ความสุขกันทุกท่านนะคราวหน้าพบกันใหม่อย่าลืมนะวันที่10ที่จะถึงนี่ก็งานเทศในพรรษาที่วัดบึงมอยาว10กันยานี่นะสาธุสาธุสาธุวัดบึงว่างเหง้าตำบลเกิงอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามขอบอกบุญมะย่งพุทธศาสนิกชนชายไทยที่เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาต้องการบวชเป็นพระภิกษุหรือสามเณรโดยวิธีประหยัดเรียบง่ายถูกต้องตามพระธรรมวินัยเพื่อศึกษาค้นคว้าปฏิบัติขัดเกลากิเลสชำระจิตใจหาทางพ้นทุกข์ตามหลักพุทธศาสนาแต่ขัดสนด้านปัจจัยและทุนทรัพย์ทางวัดบึงวังเหง้าโดยหลวงพ่อบุญท่านอัฏฐกาโมขอแผ่เมตตาซอยเหลือให้ท่านได้บวชในพุทธศาสนาโดยรับผิดชอบทุกอย่างทุกขั้นตอนเพียงแต่เตรียมร่างกายและจิตใจให้พร้อมไปฝากโตกับทางวัดบึงวังเหง้าสอบถามโดยตรงได้ทีหลวงพ่อบุญท่านอัฏฐกาโม0897093636